โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กดเข้ามาชมช่องนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเกมดีมลีกซ็อกเกอร์นะครับผมอยู่กับทีมดีม FC นะและนี่ก็คือEP ที่8นะครับเพื่อการเสียเวลาตอนนี้นะเราไปดูคู่แข่งของเรากันก่อนดีกว่านะครับผมคู่แข่งของเราก็เป็นทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับตัดไปดูผลการแข่งขันกันดีกว่านะครับโอเคครับจบการแข่งขันไปก็8-0นะครับไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกมที่9แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปหลังเกมเลยแล้วกันเนาะก็จบเกมที่9ไปแล้วนะครับก็เป็นชนะของ DPC ไป 9-0 เลยนะนั่นแหละ ครับผมลัดฟอร์ดก็แมนออโตเมทไปนะโอเคครับท่านผู้ชมคือเกมลีกอะนะที่ผมไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยคือมันง่ายเกินอะมันง่ายแบบมันง่ายชิบหายเลยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเลยนะคือตั้งแต่เกม10ไปถึงเกม14นะครับผมเราจะให้ดูแบบเร็วๆกันดีกว่าโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเกมสุดท้ายในลีกAcademy Division นะครับโอเคครับรัดฟอร์ดยิงไปรัดฟอร์ดเรียบร้อยครับ 1-0 ตั้งแต่ได้รัดฟอร์ดมานี่เขาแบกจริงๆนะมาที่ลาดอนยิกไปแล้วครับผมปีกเซอร์เวียยิงไปแล้วเอามารัดฟอร์ดอีกรอบรัดฟอร์ดยังไงแล้วก็ยิงเข้าไปครับผม2ลูกฮะจากมาคัสรัดฟอร์ดวันนี้มาที่รัดฟอร์ดอีกครั้งใครเนี่ยมาที่ใครไม่รู้บูเซงครับบูเซงเอายิงเข้าไปตบมือกันเปิดบูมครับจากรัดฟอร์ดแล้วก็เทียนซ่าเรียบร้อย 5-0 นะครับผมกองกลางนะแล้วก็นะครับมาดูฉากชูถ้วยของ Deep FC กันดีกว่านะครับดีใจได้เคลื่อนชั้นแล้วนะครับไล่ผ่านด้วยนะลีกมันค่อนข้างอ่อนนะครับผมโอเคครับนี่คือดาวซันโบนะครับรัดฟอร์ดยิงไป51ประตูนะโอ้แอสซิสต์ไป12ลูกนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับราวที่4ของเกมบอลถ้วยนะครับเป็นเกมยูฟ่านะครับกับอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้นะทุกท่านก็นะเกมนี้ครับจะเป็นเกมตอน2019นะก็มาดูไลน์อัพตอน2019ของอินเตอร์มิลานก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคดาดอนยิกยิงเรียบร้อยวินเตอร์เรียบร้อยดีใจตัดไปจบเกมดีกว่าตัดมาท้ายเกมเลยนะครับก็ชนะไป 4-0 นะไปดูรอบถัดไปกันดีกว่านะครับยูฟ่าวันนี้นะครับเจอกับโตลิโน่นะครับผมเจอกันที่ราว5เลยโตลิโน่ยอดทีมแห่งกันโชเซเรียนะครับไปดูผลการแข่งขันท้ายเกมกันเลยการแข่งขันกับโตริโน่ก็ชนะไป 6-0 นะครับรอบต่อไปเราเจอกับแมนซิตี้เอาละครับควอเตอร์ไฟนอลกับแมนซิตี้นะดูรายชื่อนักเตะก็เป็นสมัย2019นะครับนะอูตาเมนดี้นะซาเน่เฟอร์นันดินโญ่สเตอร์ลิงอาเกโรนะครับโอ้ชุดนั้นก็2019ก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างหรือเปล่าวะตอนนั้นลิเวอร์พูลน่าจะได้นะครับปี2019นะลิเวอร์พูลน่าจะได้นะดูนี่หรือเปล่าวะ2018มั้งนั่นแหละประมาณนั้นครับรัดฟอร์ดมายิงแสกหน้าไปเลยเดอะซอนนะครับเรียบร้อยเอาแหลกนิดนึงครับมาที่มาวีดีดีเอาทรงรัดฟอร์ดจับขวาซ้ายอะไรไม่รู้ยิงเข้าไปแล้วรัดฟอร์ดกัปตันของเราเอามาวิตาที่มาวิดีตัดบอลได้ก็ชิปข้ามหัวแอนเดอร์ซอนไปนะผมหดเกินมาครับนี่อะไรเนี่ยรัดฟอร์ดเอ๊ะล็อก2รอบยิงเรียบร้อย 4-0 ก็ชนะแมนซิตี้ผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลไปนะครับมาถึงรอบเซมิไฟนอลกับสเปอร์นะครับนะตอน2019นะฮะสเปอร์ตอนนั้นก็เรียกว่าได้เข้าชิงกับลิเวอร์พูลนะตอน 2018-2019 นะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละนะแล้วก็
แพ้ไปนะครับแพ้ลิเวอร์พูลไปนะต่อไปเราจะไปเริ่มเกมกันดีกว่านะลัดฟอร์ดได้หลุดเดี่ยวจังหวะนี้นะครับลัดฟอร์ดยายังไงลัดฟอร์ดแล้วก็ยิงโอ้ชนเสาโอ้โหนี่เดียวนะมาโอลาวิเดว้าวลาวิเดส่งมามาสกิกมาดูสิทธ์อ่ะให้ลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดเข้าในมาแล้วยิงเรียบร้อย1-0เรียบร้อยมาที่เอ็ดบูธเข้ามาเทซ่าเรียบ100เรียบอาโรเวเดเทซ่าจังมาเทซ่าพักเอ็ดบูธลัดฟอร์ดเรียบร้อยครับ3-0สเปอร์ก็ตกรอบไปอีกแล้วนะแล้วก็เข้ารอบไปชิงครับเราจะมาดูซิว่าเราจะมาชิงกับใครนะมาคัลลัตฟอร์ดแมนออฟเดอะแมตช์อีกเช่นเคยนะได้เป็นล้านอันนะแมนออฟเดอะแมตช์มาถึงรอบชิงชนะเลิศน่าจะเป็นยูฟ่ากับปารีสนะครับผมเรามาดูเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Global Challenge Cup นะกับปารีสตอนนั้นก็2018ในเกมแล้วตอนนี้2024แล้วนี่เอาโกเป็นกองกลางเอาโกมาเป็นกองกลางเลยส่วนปารีสก็เป็นเซตนี้นะก็อีมาเป้โอเคครับมาที่ลัดฟอร์ดตัดมาแล้วก็ยิงส่วนตัวบุฟฟอนไปก็เรียบร้อยมาอีกแล้วกับลัดฟอร์ดก็ยิงดิเข้าไปครับผม2-0โดยลัดฟอร์ดรับจบอีกแล้วมาล้มไปใครก็ไม่รู้อีทบูธมาเทียนซ่าแล้วก็จ่อๆก็บุฟฟอนรั่วเลยตอนเนี้ยรั่วนะผมโอเคมาที่บูเซงพลิกแล้วก็ติดบุฟฟอนแล้วก็ลัดฟอร์ดซ้ำแฮตทริกไหมไม่ใช่มาวิดดี้นี่หว่านะครับมาวิดดี้ว่ะโอเคครับมาทางขวากับบูเซงนะโอเคครับบูเซงเลี้ยงมาเลี้ยงมาแล้วตัวอะไรลัดฟอร์ดครับลัดฟอร์ดแฮททริกนะครับโอ้โหมาวิดดี้มาวิดดี้ก็ใช่มาคนเดียวโอชิปไม่ผ่านบูฟอนแล้วลัดฟอร์ด4ลูกครับโอ้โหบูฟอนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จบการแข่งขันไปนะโอ้ดีเอฟซีชนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโอ้โหโกบอนชาเลนจ์ครับนี่ก็ในเกมนี้ก็เปรียบเป็น UCL เลยทีเดียวเอาละท่านผู้ชมเกมนี้เป็นแมตช์ออสตาร์นะที่เกมมันมีขึ้นมานะครับแล้วก็ข้ามตอนจบไปเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็นะได้เลื่อนชั้นเป็นอันดับที่1นะครับทำเสร็จทุกอย่างนะถูกหมดทุกอย่างก็น่าจะผ่านหมดทุกอย่างแล้วเราก็ได้เลื่อนชั้นไปDivision 3นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับนะถ้าหากชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างนะครับที่กดได้นะครับยกเว้นกด dislike กับ unsubscribe นะครับก็จะมีคลิปต่อมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับผม